สวัสดีค่ะพวกเราทีมทะเลทะเลก่อนจะเรียกเพื่อนๆเข้าทีมก็มีการวางแผนกับพี่เพลงเขาว่าอยากเลือกที่ไม่ใช่แค่ทักษะการเต้นที่แบบเก่งมากๆหนูเพิ่งจะมาสังเกตหลังจากที่เลือกคนเสร็จแล้วค่ะแบบว่าโอ้คนนั้นก็สายร้องคนนี้ก็สายร้องอ้าวตายแล้วอย่างนี้เราจะไปรอดไหมตอนแรกเห็นพวกเราเคลมกันเลยว่าแบบเรามาสายนั้นหนูเป็นห่วงโกย่านิดหน่อยค่ะถ้าได้ซ้อมกันไปเรื่อยๆก็แบบเราจะน่าจะปรับลายให้มันเท่ากันทุกคนมันเป็นท่าที่เราไม่เคยเต้นมาก่อนเลยพี่เปาบอกว่าแบบถ้าเต้นที่พวกหนูเต้นเนี่ยพี่เปาเขาแบบไม่ว้าวมันอาจจะมีการสวนกันบ้างอาจจะเกิดการชนกันแล้วหนูอ่ะจะต้องไปชนกับเอมมี่กับจีนี่ตลอดเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกกดดันโอ้ยเฮ้ยนิ้งเป็นพวกหน้าสุดพี่ยังสัมผัสความมืออาชีพของโชว์ไม่ได้แยกให้ออกระหว่างคนเต้นเด็กเต้นธรรมดากับไอดอลโอ้ยต้องบอกให้แม่อ่ะหนูไม่อยากไปโทษใครแล้วเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าผิดอ่ะมันก็คือผิดที่เราอาจจะไม่มีพรสวรรค์แต่เราพยายามพุชตัวเองพยายามถีบตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราผ่านตรงจุดนี้ไปได้ค่ะแล้วเราก็ภูมิใจที่พวกเราทั้ง6คนมีสิ่งนั้นค่ะนั่นคือพรแสวงค่ะ